ดอิเซมเขามีความพิเศษก็คือว่าเขามี SPF ถึง50บวกงงไหมคะปกติ50เฉยๆนะอันนี้ SPF 50บวก PA ถึง4บวกก็คือกันแดดได้ถึง16เท่านั่นเองดังนั้นใครอยากได้หรือเป็นแฟนคลับอยู่แล้วแนะนำซื้อตุนสำหรับชั่วโมงนี้เพราะราคาดีมาก 1,190 บาทค่ะรีบโทรค่ะ02-1234-999ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมต้อนรับกับแขกรับเชิญของเราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเจ้าของแบรนด์อีเซมต้อนรับเลยค่ะพี่ปูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเชื่อสักครู่จ้ะคุณถามคุณผู้ชมว่างงไหมคะงงไหมคะงงไหมคะคุณผู้ชมดิฉันก็งงค่ะคุณผู้ชมจะบอกเลยค่ะไม่งงเพราะว่าใช้อีเซมมาตั้ง7ปีแล้วกันแดดอยู่นานสำหรับลูกค้าใหม่อ๋อสำหรับลูกค้าใหม่ไม่ต้องงงค่ะเพราะ SPF 50บวกคือกันแดดได้90มากกว่า 98% คือปกติ SPF 50กัน UV กันแดดได้ 98% ถูกแต่ของพี่ปู10บวกคุณคิดดู50กันแดดได้ 98% กันผิวหมองคล้ำนะจ้ะแต่ถ้าเกิดว่า50บวกจะกันแดดได้มากกว่า 98% กี่เปอร์เซ็นต์ก็นึกภาพตามแล้วกันเกิดจะถึง100แล้วอะนึกภาพตามแล้วกันอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นตัวเด็ดเลยของกันแดดพี่ปูค่ะก็คือ SPF ถึง4บวกปกติแล้ว SPF มากสุดบางทีตามท้องตลาด2บวกก็มีนะแต่นี่ SPF ถึง4บวก4บวกต้องผ่านการตรวจด้วยข้อดีของเขา4บวกแล้วไม่ได้โชว์การตรวจเรียกว่าไม่ได้4บวกจริงๆข้อดีคือ1บวกกันแดดได้2เท่าค่ะ2บวกกันได้4เท่าค่ะพอ3บวก8เท่าแต่ถ้า4บวกปุ๊บ16เท่าจ้ะโอ้โหพอไหมพอนี่คือสูงสุดและเป็นที่สุดแล้วและมีการตรวจด้วยค่ะการตรวจของเราจะมีใบการันตีให้ดูเลยไม่งั้นอย.ไม่จดให้นะคะไม่ใช่4บวกทางการตลาดไม่ใช่แค่เขียนเฉยๆเขียนแบบนี้ค่ะโดนอย.รวบนะคะถูกต้องค่ะเพราะที่ปูเขียนบนด้านหน้าเนี่ยชัดเจนมากใช่ค่ะอีกหนึ่งหลักฐานค่ะที่ปูจะเอามายืนยันนะคะว่าเราจดแจ้งเรียบร้อยว่าเราเป็น SPF 50บวกนะคะ PA อีก4บวกใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนั่นหมายความว่าสามารถปกป้องแสงแดดได้จริงใช่ค่ะนะคะยาวนานถึง16เท่าถูกต้องค่ะนี่คือความพิเศษของเขาด้านล่างตรงนี้ซูมเข้ามาที่เป็นลูกค้าประจำเห็นแบบนี้แล้วรีบโทรก่อนค่ะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าโปรโมชั่นนี้พี่ปูอันนี้เป็นใบจริงเลยนะคะเนี่ยอันนี้ใบจริงคือใครจะปกตินี่จะทำเป็นใบใหญ่ๆไหมให้คุณผู้ชมดูแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าทำเองหรือเปล่าอันนี้คือใบจริงใบจริงมีการสแตมป์จริงสแตมป์จริงทุกอย่างจริงโปรคือของจริงค่ะเน่แต่จริงๆเอาจริงอันจริงเธอใช่ไหมน่ะใช่สิมีทั้งพูดถึงว่าใช้กำลังถามพี่ปูเลยว่าคือโปรเนี้ยปกติเนี่ยคุณผู้ชมขาพี่ปูอ่ะเคยมานะก็คือไซส์นี้ใช่คืออันนี้เป็นไซส์ใหม่ไซส์ใหม่40 ml 40 ml 1หลอดแล้วก็มี20 ml อีก1หลอดราคาเท่านี้ 1,190 บาทคุณได้แค่60 ml ใช่แต่วันนี้เรานำขวดนี้มาให้ราคา 1,250 ปั๊บแต่ให้ไปเลย2หลอดเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมได้ราคาเท่ากันแต่1ได้ไป80 ml โอ้โหราคาเดียวกันโปรยกันพอจ่าโทรก่อนค่ะเพราะว่ามีแค่30เซตเท่านั้นถามพี่ปูก่อนเลยเพราะว่าแตงมีทั้ง2รุ่นค่ะคือแตงมีทั้งรุ่นนี้และอีก1รุ่นคือรุ่นที่เป็นขวดหัวปั๊มบอกความจริงเลยมั้ยอ้าวพูดตรงๆเลยพูดตรงๆเลยจริงๆแล้วมันเป็นสิตอนเริ่มต้นค่ะแต่ว่าเจ้าของแล็บที่เป็นเพื่อนพี่ปูบอกปูเอา3บวกพออย่ามิดไปถึง4บวกปุ๊บแล้วพี่ก็ไม่เข้าใจไงว่าเพราะอะไรก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอาที่เธอต้องการเลยก็เลยจดอย.เป็นแบบนั้นค่ะเสร็จปุ๊บเอาเอกสารมานั่งดูไอ้นี่มัน4บวกว่ะของเรา4 UVA UVB ยังไงก็4บวกฉันจะต้องจด4บวกที่เป็นแม็กซิมัมที่สุดเพราะว่าของฉันใส่จริงอะไรจริงฉันใส่จริงแล้วฉันตรวจมาเป็นใบจริงๆแล้วทำไมเธอให้ฉันจดแค่3บวกไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นจะมาชิงตลาดของฉันไปฉันต้องเป็น4บวกก็ต้อง4บวกจริงๆเลขหนึ่งอย่างพอพูดถึง SPF 50คนจะนึกภาพตามนะสำหรับลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดมาชมโอ้โหพี่โบมันต้องเหนียวมันต้องออกเหลืองๆจริงๆอันนั้นนะจะต้องเป็นครีมมันเหลืองแตงตี้เคยได้ยินไหมครีมกันแดดครีมกันแดดมาในรูปแบบครีมยังไงก็เหนียวแต่การทำกันแดดที่มี SPF สูงแบบนี้แล้วก็ PA สูงแบบนี้แล้วไม่เหนียวแล้วทำใน
เขาเรียกว่ารูปแบบของเซรั่มซึ่งต้นทุนสูงมากๆเนี่ยกันแดดไปด้วยบำรุงไปด้วยใช้แล้วไบรท์เทนนิ่งไปด้วยมีแต่กันแดดของอีเซมเท่านั้นค่ะดูจากเนื้อได้เลยค่ะนี่ใจตั้งใจใส่ให้เยอะๆนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นเลยเพราะว่าที่เนื้อพี่ปูที่บอกว่าเป็นเนื้อเซรั่มเวลาเห็นไหมคะเขาไหลปกติกันแดดทั่วไปที่เป็นครีมกันแดดเวลาลงบนผิวปุ๊บแบบเนี้ยเขาจะหนึบแล้วหนึบแล้วเป็นไงเธอต้องรูดใช่แล้วเป็นไงหน้าเหี่ยวริ้วรอยถูกต้องใช่ค่ะแต่นี่คือเห็นไหมคะเขาไหลมาเป็นแบบนี้ก็คือเนื้อสัมผัสเขาจะมีความบางเบาสีคือสีธรรมชาติก็คือสีขาวไม่มีเหลืองไม่มีสีอื่นนะคะจะเป็นสีแบบนี้แล้วก็เนื้อของเขาถ้าดูสีจริงๆจะเป็นเนื้อน้ำนมถูกต้องจะเป็นเนื้อน้ำนมแบบนี้นะคะแล้วเวลาใช้ต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่แตงใช้แตงรู้สึกได้เลยคุณผู้ชมว่าอย่างแรกผิวจะรู้สึกเย็นแล้วก็ชุ่มชื้นทันทีถ้าเราใส่อโลเวล่าสูตรน้ำแล้วก็เป็นออร์แกนิกชุ่มชื้นทันทีแต่แตงจะไม่ลูบให้หมดนะอย่าลูบอย่าแตงไม่ลูบให้หมดนะแต่แตงจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าคือแตงเองอ่ะใช้มาโดยตลอดและสิ่งที่แตงรู้สึกได้คือก่อนแตงจะออกแดดที่เวลาที่ไม่ได้แต่งหน้าแตงจะทาเยอะมากทาเยอะมากแล้วทาหนาๆแล้วแตงรู้สึกว่าแล้วบอกคนข้างกายคนข้างกายทักมาบอกว่าทำไมต้องทาเยอะขนาดนั้นน่ะมันไม่ซึมเข้าหน้าเขากลัวมันไม่ซึมเข้าหน้ากลัวจะเป็นคราบแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมไปทาแบบแต่งได้เลยนะทาพิสูจน์คุณผู้ชมสามารถทาแล้วให้มันหนาๆบนผิวแบบนี้เลยแล้วผ่านไปสักแป๊บเดียวหันมาดูกระจกปุ๊บเอ้าเข้าไปแล้วหายไปไหนหมดเพราะเราเป็นกันแดดแบบฟิสิคอลจำไว้นะคะเขาเรียกว่ากันแดดทางกายภาพกันแดดมี2แบบคือทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีของเราเป็นแบบทางกายภาพหรือฟิสิคอลนะถ้าเป็นเคมีคอลคุณผู้ชมจะได้เป็นคาร์บอนเนี่ยๆๆๆคาร์บอนและพาราเบนพวกนี้จะเป็นสารกันแดดค่ะคาร์บอนและพาราเบนพวกนี้จะเป็นสารกันแดดแบบเคมีแต่ของปูจะเป็นแบบไทเทเนียมไดออกไซด์และดีกว่านั้นก็คือปูมีซันแคทที่เป็นกันแดดในระดับนาโนจึงทำให้คุณผู้ชมติดใจกันแดดของอีเซมใน FC เก่าจริงจังเห็นมั้ยอันนี้เมื่อกี้แตงไม่ได้ทาแบบให้เรียบไปเลยนะแตงยังมีแบบว่ารอยที่เป็นแบบเนื้อๆของเขาเห็นอยู่แต่ผ่านไปแป๊บเดียวอันนี้ยังอึดใจเดียวเองนะเราพูดแป๊บเดียวหายไปในพริบตาแล้วก็แห้งแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคือความพิเศษของอีเซมแล้วก็ไม่เป็นขุยพอทาปุ๊บจะใช้รองพื้นแบบยี่ห้อไหนก็ตามที่คุณใช้บางคนแต่งหน้าต้องใช้รองพื้นทาไปเลยค่ะรับรองมันไม่เป็นขุยแน่นอนแล้วก็กันแดดได้จริงแล้วก็ไม่เป็นคราบและมีคุณผู้ชมถามมาว่าทำไมฉันต้องใช้กันแดดของเธอล่ะต้องใช้คุณผู้ชมเพราะกันแดดของปูบล็อก3ชั้น1บล็อกมลภาวะพีเอ็ม 2.5 หรือต่ำกว่านั้นเราทำได้ค่ะ2บล็อกรังสี UVA และ UVB เราทำได้ถึง SPF 50บวก PA บวกบวกบวกนะคะอันที่3คือบล็อกแสงสีฟ้าที่มาจากหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอทีวีค่ะทุกอย่างบลูไลท์แสงแดดมลพิษมลภาวะฝุ่นละอองและรังสีอุลตราไวโอเลตที่คุณจะได้รับจากการที่บางทีคุณไปตากแดดโดนเต็มๆคุณเห็นแดดคุณรู้ละฉันโดนแดดบางทีคุณอยู่ใต้เมฆจ้ะครึ้มๆมีรังสี UV นะคะใช่คุณต้องทากันแดดตลอดเวลาบางทีคุณไปอยู่หน้าจอทีวีอยู่หน้าจอคอมแบบเราทำไมหน้าเราหมองทำไมหน้าพี่ปูไม่เป็นฝ้าอยู่หน้าจอทีวีมาเป็น10ปีก็ใช้กันแดดของตัวเองค่ะนี่ไงคุณผู้ชมค่ะดังนั้นพูดแบบนี้แล้วเวลาผ่านไปเร็วนะต้องรีบนะคะเพราะว่าแนะนำควรซื้อตุนวันนี้ลดเยอะมาก 52% ซื้อ1แถม1หลอดใหญ่จัดเต็มไปเลยนะคะปกติอะเซตเนี้ยเราจะไม่เคยได้เราจะได้หลอดใหญ่แถม20 ml แต่วันนี้40 ml แถม40 ml ในราคาเพียงแค่ 1,190 บาทสินค้าจำนวนจำกัดนะคะ02-1234-999และอีกหนึ่งหลักฐานพี่ปูก่อนเราจะไปลงลึกถึงสารสกัดอย่างที่พี่ปูบอกว่านอกจากเป็นสารกันแดดด้วยที่พูดมาทั้งหมดยังเป็นตัวบำรุงด้วยแต่อีกหนึ่งอย่างที่ก่อนจะไปถึงตัวบำรุงเรามีอีกหนึ่งหลักฐานการยืนยันก็คือหลังของลูกชายแท้ๆของพี่ปูคือน้องเอิร์ธที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีอันนี้ผีชีพอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่น้องเอิร์ธหรือใครหน้าไหนใช่ผิวใครก็ทำไม่ได้ถูกต้องถ้าไม่ใช่มีกันแดดที่ดีอันนี้ไม่ได้อวยด้วยความรู้จักกันนะคะใช่ค่ะพี่ปูอธิบายนิดนึงค่ะช่องสามช่องสามช่องแรกนะคะปูนะคะจะใช้ไม่ทาอะไรเลยจ้ะช่องที่สองจะใช้อีเซมทาช่องที่สามเป็นกันแดดทั่วไปเคมีคอลที่เราเคยซื้อแล้วบอกเลยคิมตามร้านสะดวกซื้อคุณเป็นแน่นที่เป็นซองๆเป็นกระจุกๆอาจจะถูกอาจจะเข้าถึงง่ายแต่
ทำลายผิวคุณอย่างแน่นอนมาค่ะโอ้สงสารน้องเอิร์ธจังเลย30นาทีในการแดดทะเลริมบางแสนค่ะอุ้ยแล้วแดดทะเลแรงกว่าแดดปกติในกรุงเทพถูกต้องค่ะคุณผู้ชมดูค่ะดูหลังน้องเอิร์ธนะใช่ค่ะอ่ะมาดูกันอันนี้สดๆร้อนๆสดๆร้อนๆใหม่ๆแต่พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บคุณดูการอักเสบของผิวค่ะถ้าคุณไม่ใช้กันแดดคุณจะเป็นยังไงอันแรกไม่ทาอะไรเลยผิวคุณเป็นแบบนี้อันที่2ถ้าคุณใช้อีเซมผิวคุณจะประดุจไม่ได้สัมผัสแดดเลยอ่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะสังเกตง่ายๆนะวงแรกผิวจะเหมือนบริเวณป้ายที่เป็นตัวตารางก็คือจะแดงเหมือนกันก็คือผิวที่ไม่ได้ทากันแดดข้างบนตรงตารางแดงข้างล่างก็แดงเหมือนกันคือสม่ำเสมอกันบริเวณคอแดงแต่อันที่สองทาอีเซมเห็นไหมคะผิวเหมือนก่อนผิวเหมือนที่ติดสติกเกอร์พูดง่ายๆอ่ะผิวมันติดสติกเกอร์แต่อันที่สามพี่ปูทำไมทากันแดดแล้วมันดำกว่าเดิมเพราะว่ากันแดดแบบเคมีคอลจะทำหน้าที่ดูดซับแสงก่อนมันดำกว่าเดิมพอดูดซับแสงปุ๊บใช่ไหมคะอีกสักพักนึงเขาจะปกป้องผิวของคุณแต่คาร์บอนที่เป็นสารเคมีอยู่ในกันแดดค่ะก็จะซึมเข้าตัวส่วนในตัวของคุณอ๋อจะเข้าผิวเข้าผิวก่อให้เกิดมะเร็งได้ในถาวรค่ะอ๋อคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าอย่างเงี้ยสู้ไม่ทากันแดดดีกว่าถูกต้องค่ะไม่ทากันแดดเมื่อกี้หลังเมื่อกี้เป็นแดงๆอยู่เลยแต่เป็นแดงๆแต่ผลที่ตามมาของการแดงคือผิวของคุณจะไหม้จะคันจะแดงจะแสบจะลอกและเป็นขุยค่ะโอ้โห6เดือนนะคะกว่าน้องเอิร์ธจะหายต้องนอนคว่ำจริงมันเบิร์นเนาะมันเบิร์นค่ะมันเบิร์นคุณผู้ชมแต่เห็นไหมคะตรงกลางในระยะเวลาเท่าๆกันในที่ท้าพิสูจน์หลังจากการทดสอบนะคะหลังน้องเอิร์ธตรงกลางเห็นไหมว่าไม่มีผลเพราะว่าอย่างที่บอก SPF เราถึง50ใช่ค่ะอ่ะ50 98% ใช่อันนี้50บวกกี่เปอร์เซ็นต์คิดเอาในอย.เดี๋ยวพี่ปูให้ดูชื่อในอย.นะคะจะมีใครจดชื่อในอย.แบบปูไหมค่ะชื่ออย.ของปูจะมี SPF ระบุไว้ด้วยนี่อันนี้ที่วงไว้ใช่ไหมคะพี่ปูนี่ค่ะตรงนี้ที่เป็นเหลืองเห็นไหมคะที่มาที่มาไว้ SPF ต้อง50บวกจริงๆค่ะ PA ต้อง4บวกจริงๆและจดในอย.จริงๆถ้าพูดกันแบบตรงๆนะคะคุณผู้ชมของเมืองนอกยังไม่มี50บวกเลยใช่ค่ะอันนี้ไปเช็คได้เลยค่ะ ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็ตามนะคะบางทีราคาแพงกว่าของพี่ปูเยอะเพราะพี่ปูเนี่ยหลอดแค่500กว่าบาทบางทีคุณได้หลอดหนึ่งเป็นพันแต่คุณได้เคมีคอลและอย่างที่สองคุณผู้ชมค่ะ SPF ก็บางที50แต่50ได้มากกว่าเนื้อแบบนิ้วนิ้วเหนียวทายากเหลือเกินทาแล้วเทาใช่ค่ะแน่นอนเทาแน่นอนเพราะว่าการกันแดดแบบเคมีคอลยังไงหน้าคุณระหว่างวันก็ต้องเทาเพราะเขาจะดูดซับแสงเข้าไปเขาไม่ได้สะท้อนกลับแต่ของปูเป็นแบบกางร่มตลอดเวลาถ้าคุณใช้กันแดดของปูมือไม่ต้องเมื่อยถือร่มจ้ะคุณแค่โปะกันแดดของปูมากเท่าไหร่เท่าที่คุณต้องการคุณเหมือนกางร่มโบโบน้อยกางร่ม1อันโบมากกางร่ม10ตัวคุณเคยกางร่ม10ตัวแล้วถือทีเดียวได้คุณถือได้ไหมไม่ได้แต่กันแดดของอีเซมทำให้คุณได้ค่ะโอ้โหกันแดดถึง PA 4บวกนะคะ16เท่าอย่างตัวตัวเองแต่เป็นคนนึงเลยที่เสพติดกันแดดเพราะสมัยก่อนนะไม่ค่อยเสพติดเท่าไหร่เพราะสมัยก่อนรู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองดีไม่เป็นไรหรอกเออคิดแบบนี้แต่พออายุเริ่มเพิ่มมากขึ้นความแก่ความเหี่ยวความชรามันตามมาโปรโมชั่นหมดโปรโมชั่นหมดปรากฏว่าเราก็มีพวกรอยกระต่างๆที่เกิดขึ้นแต่โชคดีเป็นคนไม่เป็นฝ้าคุณผู้ชมขาไหวตัวทันก่อนออกจากบ้านทากระดาษพี่ปู1รอบอันนี้สาบานเลยค่ะจริงก่อนออกจากบ้านทากระดาษพี่ปู1รอบนะคะมีกระดาษพี่ปูที่ออฟฟิศอีก1หลอดแล้วก่อนแต่งหน้าทาอีก1รอบแล้วก็สเปรย์นิดนึงแล้วก็ทาคือสเปรย์น้ำแร่เนี่ยอาจจะไม่ทำคือไม่ร้อยเขาแห้งเท่าไหร่แล้วก็ทารองพื้นเพราะเราต้องแต่งหน้านะคะทา2รอบเนี่ยแต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าเราทา2รอบหน้าไม่เป็นคราบแน่นอนไม่เมือกไม่สังขยาแน่นอนไม่ลอยเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่แต่งหน้าเยอะแต่งหน้าออกทีวีเนาะทั้งปัดแก้มทั้งทาตาที่เป็นเคมีทั้งตัวแป้งที่เป็นเคมีต่างๆแต่หน้าไม่เป็นสังขยะระหว่างวันและอยู่ในแอร์ด้วยเวลาหน้าเราอยู่กับแอร์เนี่ยร่างกายจะขับเหงื่อขับน้ำมันมามากกว่าปกติปกติถ้าเราทากันแดดหนาขนาดนี้มันจะสังขยาแต่เนี้ยไม่เป็นสังขยาเลยนะคะไม่มีแบบเมือกเลยอ่ะอันนี้พูดถึงการกันแดดแล้วต้องบอกประสิทธิภาพโอ้โหเกิน 98% อีกหนึ่งอย่างที่ต้องบอกว่าต้องตกใจยังคือกันแดดพี่ปูต้องยอมรับนะคะว่าใช้อันเดียวก็จบสำหรับใครที่บอกว่าขี้เกียจคุณผู้ชายหลายๆคนที่บอกว่าไม่อยากบำรุงอะไรเพิ่มเติมขออย่างเดียวจบได้ไหมคะคุณเธอฉันอยากหรือเด็กผู้ชายอยากแบบแม่ผมไม่ได้อยากที่จะทาอะไรหลายๆรอบ
ลูกผู้ชายที่ต้องเรียนรอดอถ้าคุณใช้กันแดดแบบเคมีคอลรับรองได้เลยว่าคุณต้องโดนแทงปลาไหลเหมือนสมัยก่อนเพราะหน้าคุณจะลอยออกมาประดุจตะเบงชเวตตี้ขี่ช้างมาเลยพอคุณวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บแทงปลาไหลก็โดนจริงแต่ถ้าคุณเอาไปให้ลูกชายใช้ตอนเรียนรอดอจ่าที่เขามาสอนลูกคุณจ่าทหารอะไม่รู้เลยค่ะว่าลูกคุณใช้กันแดดจริงจริงคุณผู้ชมค่ะเขาจะเข้าสู่ผิวเข้มขนาดไหนคือเฉดที่แตงบีบให้ดูเมื่อกี้เป็นเฉดที่สามารถใช้ได้กับทุกเฉดสีผิวและความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่น่าตกใจกับสารบำรุงที่ใส่เข้าไปนอกจากสารกันแดดคุณผู้ชมดูตรงนี้ค่ะพี่ปูจริงๆอะต้องบอกว่าพี่ปูใส่ไปเยอะมากกว่านี้แต่เนี้ยคือคร่าวๆตัวเด็ดเด็ดตัวเด็ดคุณผู้ชมดูนะเห็นไหมคะว่าพี่ปูใส่ตัวอาร์แกนออยล์อาร์แกนออยล์เนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นน้ำมันจากต้นอาร์แกนจากโมร็อกโกที่โด่งดังมาเป็นพันๆปีแล้วและแพงด้วยแพงมากเพราะว่าเขาต้องใช้การคือง่ายๆการควบคุมของเขาจากรัฐบาลนะคุณผู้ชมเขาต้องเก็บมาจากต้นเนี่ยคนพื้นถิ่นน่ะต้องเก็บมานะคะแล้วไม่ใช่ว่าเป็นอุตสาหกรรมนะเป็นคนพื้นถิ่นเก็บมาเขาเรียกว่าน้ำมันมหัศจรรย์ต้องยกให้เออร์แกนออยล์เออร์แกนออยล์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบผิวต้านสารอนุมูลอิสระและยังนำให้ผิวคุณไม่แก่เขาบอกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ระดับโลกระดับโลกและหาคุณผู้ชมถามว่าถ้าไม่ทากันแดดคุณจะเจอกับอะไรบ้าง 1. หน้าคุณหมองคล้ำแน่นอนค่ะข้อ 2. ผิวคุณจะแก่ผิวคุณจะกร้านผิวคุณจะเหี่ยวผิวคุณจะแห้งเพราะเวลาที่คุณซักผ้าคุณตากแดดผ้าแห้งไหมคะแห้งค่ะถ้าผิวคุณไม่ทากันแดดคุณผู้ชมจะถูกดูดน้ำมาจากผิวและหน้าคุณก็จะแห้งเหมือนกับผ้าที่คุณตากจริงๆเอาจริงนะพี่ปูขนาดเสื้อผ้าตากแดดจะจัดยังซิดเลยอ่ะจูกและอันที่3นะคะคุณจะเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังอย่างแน่นอนค่ะนี่น่ากลัวถ้าคุณไม่ใช้เขาบอกเลยว่ามะเร็งที่มาอันดับ1ตอนนี้มากกว่ามะเร็งปอดมากกว่ามะเร็งมดลูกมากกว่ามะเร็งเต้านมค่ะคือมะเร็งผิวหนังค่ะตายแล้วเกิดจากการไม่ใช้กันแดด100สกินแคร์ไม่เท่ากับ1กันแดดที่ดีมากๆอันนี้เรื่องจริงปูขอการันตีกันแดดของตัวปูเองว่าตั้งแต่ปูใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดมาทั้งชีวิตตั้งแต่อายุ22เคยใช้กันแดดแพงสุดเท่าไหร่หมื่นกว่าค่ะกี่ ml 30 ml ตายแล้วเนาะแต่นี่ด้วยซ้ำหูหมื่นกว่าบาทเพราะเป็นกันคือเป็นกันแดดที่เนื้อเดียวกับที่เราใช้ไงเนื้อออกป่ะเราไม่เคยเจอกันแดดแบบนี้ในเมืองไทยค่ะเราเลยต้องใช้ของต่างประเทศโอ้โหคุณผู้ชมพูดแบบเนี้ยรีบโทรก่อนนะใช่รีบโทรก่อนนะทำไมแพงรู้ไหมฝากฮิ้วฝากแอร์ฮิวเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีออนไลน์อ๋อมันมีเคาน์เตอร์ด้วยมันมีเคาน์เตอร์ด้วยฝากแอร์ฮิวจากต่างประเทศแล้วแตงตี้นึกออกไหมว่าทำไมกระเดียพี่ปูดีแบบนี้วะเพราะพี่ผ่านกันแดดมาเยอะมากก่อนอื่นและแพงมากบอกโปรโมชั่นกับพี่ปูก็บอกเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าที่แบบเพิ่งเปิดมาชมวันนี้คุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะโปรโมชั่นเนี้ยเป็นโปรโมชั่นพี่ปูขายถูกที่สุดตั้งแต่เคยขายมาปกติแล้วพี่ปูจะมีไซส์ใหญ่40แมลนะแล้วก็แถมไซส์เล็ก20ก็คืออ่ะเหมือนขายแพ็คเกจแหละก็คือ60 ml แต่วันนี้40แถม40ใช่80 ml ในราคาเดิม 1,190 บาท1ขวด1หลอดแบบนี้พี่ปูใช้ได้นานไหม1หลอดแบบนี้ก็ใช้ได้ประมาณอยู่ที่การใช้งานของเอาจริงของแตงยังไม่หมดถ้าคุณผู้ชมใช้1หลอดอย่างปูอันนี้ปูเอามาจากกระเป๋า40 ml เอามาจากกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะอันนี้ใช้6เดือนแล้วยังไม่หมดเลยเพราะปูใช้แค่1ครั้งแตงใช้เยอะเนี่ยปูจะพกตลอดเนี่ยสังเกตดูความสกปรกได้โอ้ยเราปกมากไม่เป็นไรเราใช้จริงใช่เราใช้จริงเราใช้จริงก็จะเป็นเนื้อเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณนี้เดียวกันค่ะเนี่ยโรยแบบเนี้ยเนี่ยแบบหนึบแล้วทาสามารถผสมโลชั่นทาเป็นกันแดดทาตัวได้ด้วยได้เลยนะคะผู้ชมค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะผู้เชี่ยวชาญดีกว่ามาพูดถึงครีมกันแดดตัวนี้ได้เลยค่ะเขามีความพิเศษแตกต่างจากครีมกันแดดทั่วไปอย่างไรนอกจาก SPF 50บวกที่เหนือใครและ PA อีก4บวกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเจอเลยค่ะสวัสดีค่ะดร.กาวนะคะศาสตราจารย์วินิจวงศ์ค่ะดูแลในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ดูแลในรุ่นระบบมาตรฐานของโรงงานค่ะโรงงาน GMP นี่มันมีความหมายว่าอย่างไรครับ GMP นะคะย่อมาจาก Good Manufacturing Practice นะคะก็เป็นหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีของโรงงานนะคะตามมาตรฐานสากลนะคะในส่วนข้อกำหนดของอย.ไทยเราก็ใช้ของอาเซียนนะคะเข้ามาในเรื่องของการควบคุมระบบ GMP ค่ะคำว่า EcoCert นี่คืออะไรหรอครับค่ะ EcoCert นะคะก็เป็นตรารับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติและออร์แกนิกนะคะ
จากประเทศฝรั่งเศสค่ะอีโคเซิร์ตนะคะก็มีมานานตั้งแต่ปี1991แล้วนะคะปัจจุบันก็มีเป็น80ประเทศทั่วโลกนะคะมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำมาจากธรรมชาติแล้วก็ออร์แกนิกค่ะผลิตภัณฑ์ของอีเซนทุกตัวไม่มีการทดลองกับสัตว์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ของอีเซนทุกตัวนะคะจะมีการใช้การทดลองจากสัตว์นะคะจากแอนิมอลไม่มีเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นนี้พิเศษมากนะคะไซส์ใหญ่แถมไซส์ใหญ่คือไซส์40 ml แถม40 ml 80 ml ในราคาเป็นแค่ 1,190 บาทเอาจริงนะคะปกติขายแยกขวดเดียวราคานี้ก็ซื้อไม่ได้แล้วค่ะแต่วันนี้ราคานี้ได้ไปถึง2ขวดแล้วลดอีกลดไปถึง 52% และเวลาของเราผ่านไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วสินค้าก็เหลือน้อยแล้วนะคะรีบโทรด่วนเพราะลูกค้าประจำพี่ปูเยอะส่วนใหญ่แล้วเขาจะซื้อตุนอย่างตัวตังเองจะมีที่บ้าน1หลอดออฟฟิศอีก1หลอดเอาไว้ใช้จากบ้านมาก่อนแล้วรอบนึงขับรถมาออฟฟิศก่อนแต่งหน้าที่ออฟฟิศก็จะใช้อีก1รอบแต่ไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เยิ้มเลยนี่ความพิเศษของเขานะคะเอาละค่ะพี่ปูค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกอีกครั้งนึงดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมกันแดดพี่ปูเนื้อแบบนี้แล้วปกตินะถ้าจะใส่สารสกัดแน่นขนาดนี้คุณผู้ชมอันนี้สารสกัดเราบอกแค่ตัวอาร์เก็ตออยล์เนาะแล้วก็จะมีตัวกันแสงสีฟ้ากันแสง UV ต่างๆใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วสารสกัดของพี่ปูเยอะมากแต่กลับไม่เนื้อไม่หนักถูกต้องเพราะว่าปกติถ้าใส่สารสกัดแน่นเนื้อจะหนักแตงตี้เชื่อไหมพี่ปูเคยก๊อปปี้ของตัวเองด้วยนะเพราะอยากรู้ว่าทำได้ไหมลับอื่นทำได้ไหมก็ส่งไปเพราะว่าพี่ปูมี4แลบค่ะแต่ละแลบทำเนื้อนี้ไม่ได้เลยอุ๊ยแล้วแม้กระทั่งแลบของตัวเองค่ะเคยถอดสารสกัดบางตัวออกก็ทำออกมาเนื้อนี้ไม่ได้สูตรนี้เป็นสูตรของพี่คนเดียวดังนั้นใครจะก๊อปปี้เชิญก๊อปเลยค่ะก๊อปยังไงก็ไม่เหมือนค่ะใส่สารสกัดขนาดนี้ใช่ค่ะปริมาณเท่านี้ใช่ค่ะแล้วต้องเนื้อประมาณนี้ถูกไม่ได้ขนาดให้แลบเองก๊อปเองยังก๊อปไม่ได้เลยนึกออกไหมคะว่าทำยากมากทำนายปูถึงรักกันแดดของตัวเองมากมากเพราะกันแดดเนื้อแบบนี้ไม่ได้ทำง่ายง่ายเนื้อค่ะอันนี้คือไหลเลยนะใช่ค่ะไหลเลยเป็นไปไม่ได้ที่ FC ที่เป็นลูกค้าของปูใช้กันแดดปูมาถึง7ปีเป็นไปไม่ได้ค่ะอย่างต่อเนื่องจริงคุณใช้แค่3เดือนคุณต้องเปลี่ยนแล้วจริงแต่คุณผู้ชมใช้มาถึง7ปีอย่างต่อเนื่องสำหรับ FC ใหม่ที่กำลังดูอยู่นะตอนนี้เปิดมาชมคุณซื้อแค่เซตเดียวพอใช้ดีคุณค่อยมาซื้อเพิ่มใช้ไม่ดีลืมปูไปแต่ถ้าเกิดสำหรับ FC เก่าโปรนี้ดีคุณก็คิดว่าจะต้องเก็บไว้คุณกระตุนไว้ถูกต้องเองเราไม่กระตุนขายคุณผู้ชมอันนี้ท้าพิสูจน์เลยนะใช่ค่ะคุณผู้ชมดูนะอันนี้แต่งไม่รูปให้เขาเข้าผิวเลยนะให้เขากองแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาเข้าเองไม่ได้ให้คุณผู้ชมดูแบบนี้แล้วไม่กล้าทาแบบนี้เราใช้ไม่กล้าทาแบบนี้นึกออกไหมไม่กล้าทาแบบนี้คุณผู้ชมอันนั้นเดี๋ยวเริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้เริ่มเข้าเลยไหมเริ่มเข้าแล้วนะทากองๆแบบนี้เลยคุณผู้ชายไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยผมจะทาแล้วเรียบไหมโบ๊ะไปเลยโบ๊ะไปเลยยิ่งวันที่ไม่ได้ต้องแบบว่าคือไม่ต้องแต่งหน้าบางคนแต่งหน้าแล้วออกกลางแจ้งแล้วจะต้องล้างหน้าออกเป็นไปไม่ได้ใช้กันแดดอะไรที่จะทาทับเมคอัพได้กันแดดของเราค่ะสามารถทำได้สามารถทำได้โอเคพี่ปูค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกดีกว่าได้ค่ะในส่วนของการกันรังสีต่างๆในส่วนแรก มอบความชุ่มชื้นให้ก่อนค่ะเราใส่ไฮยา2ตัวเนี่ยปกติพี่ปูใช้ในครีมใช่ค่ะในทุกตัวของอีเจมจะมีไฮยาเสมอค่ะเพราะปูจะคำนึงไฮยาเป็นหลักแต่ปูใส่จริงไฮยาคือการเติมเต็มร่องริ้วรอยโดยส่วนใหญ่คนใส่ไฮยาคือไฮยาตัวนี้อ๋อด้านบนไฮยาอย่างถูกแต่พูดคำว่าไฮยาอย่างคอมมอนไฮยาลูริกแอซิดจะอยู่บนผิวถามว่าเขาดีไหมดีค่ะแต่ไม่ดีคือบ้านเราเหงื่อเยอะค่ะเวลาเหงื่อออกปุ๊บจะรูดไฮยาตัวนี้หลุดออกอ๋อหมายถึงว่าไหลลงไปใช่ค่ะคุณต้องใส่ไฮยาอีกตัวนึงค่ะที่สามารถลงลึกเข้าชั้นผิวที่ลึกนั่นก็คือไฮยาโอริโกและต้องใส่จริงๆลงมาถึงลึกสุดใจค่ะนะก็คือชั้นผิวหนังชั้นลึกที่สุดคือผิวหนังแท้ค่ะลึกที่สุดและอยู่ในตัวของเราผิวของเราเนี่ยได้ถึง3วันนั่นไม่ได้หมายความว่าฉันทา1วันจะประหยัดไม่ใช่กันแดดไอ้ตัวนี้จะอยู่ได้3วันเขาอยู่ได้3วันจริงแต่สารสกัดตัวอื่นอยู่ไม่ถึงนะคะค่ะมันต้องล้างออกแล้วการล้างหน้าเป็นใช่ค่ะคนล้างหน้าทุกวันและสารสกัดที่สำคัญตัวต่อไปอีก1ตัวปูใส่บูไลท์คุณผู้ชมดูสิคะว่าบูไลท์มีความสำคัญยังไงพี่ปูเอาจริงนะถ้าพี่ปูไม่ให้โชว์ให้ดูแตงไม่รู้เลยนะว่าบูไลท์อ่ะเข้าลึกกว่าแสงแดดลึกกว่า UVA ใช่เมื่อก่อนคิดว่าแสงอุลตราไวโอเลตแรงสุดใจแล้วใช่ค่ะแสงอุลตราไวโอเลตนะแสงจะมีทั้งหมด3คลื่นจ้ะ
ขึ้นสั้นเรียก UVB เขาเรียกว่า UV burn ค่ะพอกระทบโดนหน้าปุ๊บคุณผู้ชมไปใช้กันแดดเห็นเลยว่าดำแล้วแดงแล้วคันแล้วแสบอันนี้คือชั้นนอกให้เห็นชั้นนอกเหมือนที่น้องเอิร์ธไม่ได้ทาเสร็จปุ๊บ UV aging สีม่วงสีม่วงก็คือนะคะขึ้นระดับกลางเขาเรียก UVA คือ UV aging ป้องกันผิวแก่ป้องกันผิวเกิดริ้วรอยคือชั้นเกิดริ้วรอยชั้นนี้ชั้นกลางจ้ะต่อไปชั้นลึกที่สุดไม่เคยคิดว่าปูไม่มีใครมีความรู้ตรงนี้แต่ปูรู้เพราะปูใช้ของต่างประเทศมาเยอะโอ้โห UV blue light ลึกที่สุดตัวนี้ทำไมเราต้องมีพี่ปูรู้ไหมคนมองข้ามนะเออเวลาอยู่บ้านดูทีวีอะไรยังไม่ทากันแดดอ่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าสีฟ้าตัวนี้คือแสงสีฟ้าที่ปูใส่เข้าไปคือเรียกว่าบูไลท์ค่ะมาจากสาหร่ายน้ำจืดเพราะปูไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าปูเอาสาหร่ายทะเลมาปุ๊บปลาก็ไม่มีสาหร่ายทานค่ะระบบนิเวศก็จะเสียหมดเราเลยใช้สาหร่ายน้ำจืดซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านป้องกันการทำลายคอลลาเจนโอ้โหคอลลาเจนเลยนะตังตีจ้ะถ้าคุณกินคอลลาเจนชั้นคอลลาเจนคือชั้นไหนคุณกินคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนเราก็ไร่หล่อแล้วค่ะไร่หล่อแล้วนะคะหมดโปรแล้วคุณต้องกินคอลลาเจนเข้าไปอย่างของพี่เป๊กกี้จะขายวิตามินเสริมจากด้านในเสริมแล้วคุณไม่ป้องกันการทำลายคอลลาเจนคุณอย่ากินค่ะเพราะคุณจะเป็นศูนย์คุณจะเสียเงินเปล่าๆหมายถึงว่าข้างในเสริมไปข้างนอกก็ทำลายข้างในเสริมไปข้างนอกก็ทำลายเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์แต่ข้างในเสริมไปคอลลาเจนคอลลาเจนเริ่มเยอะแล้วเริ่มเก่งเริ่มสร้างแล้วเริ่มเติมเต็มแล้วข้างนอกก็ป้องกันเสริมเรื่อยๆป้องกันเติมคอลลาเจนเราก็เยอะขึ้นถูกต้องแล้วก็ร่างกายก็นำไปใช้งานได้มากคุณผู้ชมจะคอลลาเจนเพิ่มขึ้นไม่ได้ถ้าคุณเอาจะกินวิตามินเพิ่มคอลลาเจนอย่างเดียวคุณผู้ชมจะเพิ่มวิตามินเพิ่มคอลลาเจนได้ด้วยการปกป้องไม่ให้คอลลาเจนที่คุณผู้ชมเพิ่มถูกทำลายเพิ่มปุ๊บค่าเขาเพิ่มปุ๊บค่าเขาเป็นศูนย์ศูนย์คุณผู้ชมด้านหน้าจะบ่งบอกชัดเจนเลยพี่ปูกล้าเขียนตรงนี้เลยนะคะว่าแอนตี้บลูไลท์ใช่ค่ะนี่ค่ะคือแสงตัวอันตรายต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าแตงเป็นคนหนึ่งอาจจะคล้ายๆคุณผู้ชมก็ได้ว่าคิดว่ารังสีจากแสงแดด คือร้ายแรงที่สุดในโลกแบบฉันกลัวที่สุดแต่เปล่าเลยค่ะทีวีที่คุณดูอยู่แท็บเล็ตที่คุณใช้อยู่หลอดไฟที่คุณเปิดอยู่นั่นแหละค่ะที่เขาเรียกว่าแสงบลูไลท์ถูกต้องก็คือแสงสีฟ้าหรือแสงสีน้ำเงินถูกต้องซึ่งแสงตัวนี้กล้าพูดตรงนี้ว่าเพิ่งมาดังๆเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่ากันแดดสมัยเก่าอ่ะจะคิดแค่ว่าเหมือนการโปรโมทอ่ะกันแดดกันแดดกันแดดกันแสงแดดกันแสงแดดแต่เพิ่งมาดังๆหลังๆแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทำไมเพิ่งดังพี่ปูเพราะว่ามันเพิ่งมีโทรศัพท์มือถือกันทุกบ้านน่ะทุกคนน่ะใช่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองเมื่อก่อนเลยใช้โทรศัพท์อีกรุ่นนึงที่ไม่ใช่เป็นพวก iPhone พวกอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แท็บเล็ตอะไรเงี้ยก็เพิ่งมาหลังๆเองคือการสาดแสงสีฟ้าเข้าแต่หน้าคุณยังไม่แรงเท่าทุกวันนี้ทีวีจอ75นิ้วเดี๋ยวนี้ 30,000 เองเมื่อก่อนเป็นแสนเราก็ไม่กล้าซื้อจริงเดี๋ยวนี้ทีวีเมื่อก่อนทีวีจอแค่นี้มันไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่เดี๋ยวนี้ทีวีจอขนาดนี้ 30,000 ทุกบ้านต้องมีที่บ้าน75นิ้วสาดแสงสีฟ้าทำลายคอลลาเจนแล้วทุกวันนี้เขาพี่ปูเขามีนวัตกรรมไม่ได้นะทีวีอ่ะนวัตกรรมเม็ดสีที่ว่าสวยฉ่ำไอ้ที่สวยฉ่ำนั่นแหละคือตัวทำลายคอลลาเจนสีคมชัดทำไมปูถึงต้องใส่ปูใช้มาตั้งนานแล้วนะคะใช่คนไม่ได้รู้จริงแบบปูไม่รู้หรอกค่ะว่าแสงสีฟ้าทำลายยังไงถ้าตัวปูไม่อยากถูกทำลายปูก็คิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากถูกเช่นกันเพราะตัวปูก็คอลลาเจนเหลือแค่นี้ปู52แล้วพี่พี่ปู52พี่ปูปกตินะถ้าเทียบกันในรุ่นต่อรุ่นนะเหมือนมวยเลยรุ่นต่อรุ่นนะรุ่นต่อรุ่นเลยนะวัย50เท่าพี่ปูอ่ะอันนี้ขออนุญาตนะคะบางอันนี้เอาอนุญาตเอาแบบเอาคนข้างกายแล้วก็ได้คนแถวบ้านหรือแบบญาติๆเราเนี่ยคือหน้าไปหมดแล้วนะเราไม่พูดถึงคนอื่นอ่ะเป็นญาติกันที่เจอกันเนี่ยเพราะเขาเอาหน้าไปสู้แดดสู้ลมสู้40กว่าใช่หน้าก็คือยับตอนนี้30ไปๆก็ไปหมดแล้วค่ะ20กว่าฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์แล้วนั่นทำไมรู้ไหมเพราะเขาไม่ปกป้องคอลลาเจนถ้าเด็กๆรู้จักปกป้องคอลลาเจนรู้จักมาใช้กันแดดของปูเด็กๆจะไม่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์ตั้งแต่เด็กฉีดแล้วเป็นไงเยอะๆดื้อค่ะทุกวันนี้ดื้อบอกเขาไปตีมันก็ไม่หายใช่แล้วเด็กๆ เขาไม่มีความรู้ว่าการฉีดคอลลาเจนการฉีดฟิลเลอร์เร็วการฉีดโบท็อกซ์เร็วจะเป็นยังไงอ่ะพี่ปูขานี่หน้าพี่ปูให้ดูหน้าตอนนี้สดๆก่อนนะหน้าตอนนี้คือแทบคือพี่ปูเป็นคนไม่ทาเขาเรียกอะไรรองพื้นใช่พี่ปูเป็นคนที่ทาแบบเหมือนปัดแปรงออกแป้งลงจะให้ดูว่า
ถ้าเรามีเมคอัพเนี่ยผู้ชมดูหน้าพี่ปูนะถ้าเรามีเมคอัพเราจะใช้กันแดดของปูได้ไหมที่การใช้ยังไงใช้ยังไงใช่ใช่จะถามว่าสมมติบางทีตอนแรกไม่นึกว่าจะตัวเองจะต้องออกไปแดดขนาดนั้นไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปเจอแสงแดดขนาดนั้นอุ้ยแดดทำไมแรงจังเลยฉันทาไปแล้วแหละก่อนที่ท่านจะทาครีมทาอะไรเนี่ยฉันทากันแดดเรียบร้อยแล้วทาก่อนจะทาแป้งอยากทาอีกหนึ่งรอบเพื่อความมั่นใจได้ทาทับเครื่องสำอางได้ไหมทำให้ดูค่ะได้ไม่ใช่ 100% อันนี้ปัดแก้มแล้วนะได้อะปัดแก้มเรียบร้อยได้เป็นล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับคนอย่างปูปูจะการันตีอะไรปูต้องใช้เองจริงๆปูต้องไม่เป็นคราบหนาใช่ค่ะวิธีการใช้นะคะในเมื่อคุณเมคอัพไปแล้ววิธีการใช้กันแดดปกป้องของเราจะทำยังไงคุณผู้ชมลงไปหนึ่งรอบแล้วแต่สะดวกเลยแล้วแต่หน้าเล็กหน้าใหญ่ใช่ค่ะอันนี้พูดเรื่องจริงนะคุณผู้ชมวิธีการใช้นะคะคุณผู้ชมวอร์มเลยค่ะปึ๊บแล้วคุณผู้ชมตบโหนกโหนกใช้วิธีการตบห้ามรูดโหนกอย่ารูดค่ะเวลาคุณใช้กันแดดของปูไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าหรือว่าคุณไม่แต่งห้ามคุณสามารถเนี่ยทาบริเวณตาได้ด้วยใต้ตานะคะใบหูนะคะคุณรู้ไหมคะว่าฝรั่งเป็นมะเร็งจากการที่ไม่ทากันแดดที่ใบหูรังสี UV ต่างประเทศนะคะจะเยอะกว่ารังสี UV บ้านเราแต่แดดของเขาแดดที่เยอะที่สุดก็คือแดดที่ออสเตรเลียใช่ค่ะแล้วแต่ว่าแดดของเขายังแรงน้อยกว่าเราแต่รังสี UV อินเด็กเขาเยอะสุดเยอะมากที่สุดออสเตรเลียคือออสเตรเลียน้องเอิร์ธไปอยู่มาแล้วน้องเอิร์ธต้องใช้กันแดดตลอดเวลาค่ะเนี่ยพี่ปอมันคาบจริงๆด้วยเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่เป็นคาบเธอใช้แล้วเป็นคาบไหมไม่มันใช้แล้วเป็นไหมล่ะโอ้หนูใช้หลายรอบผ่านหน้าหนูอะก็จุกไงก็ถึงบอกว่าถ้าของปูไม่ดีจริงไม่โชว์ให้ดูค่ะแล้วอย่างหนึ่งคุณผู้ชมหน้าวัย52อะถามว่าพี่ปูอะมีริ้วรอยตามวัยบ้างไหมมีค่ะถ้าตึงเลยเหมือน20กว่าแบบอันนี้คือปลอมเป็นไปไม่ได้อันนี้คือปลอมหลอกลวงแต่คุณผู้ชมดูหน้านะวัย50กว่าถ้าเทียบรุ่นต่อรุ่นที่แตงบอกไปเนาะหน้าไม่ยับเลยและอย่างหนึ่งสิ่งที่กันแดดช่วยได้ก็คือเรื่องของฝ้าปกติวัยที่มีลูก2แล้วจะมีเรื่องของฝ้าฮอร์โมนเรานะเพื่อนแตงมีแค่ลูกคนเดียวเองฝ้าหนามากเลยเพราะว่าเป็นฮอร์โมนใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงเนื่องจากว่าเขาเรียกว่า DNA เราอ่อนแอ DNA ในเซลล์ผิวแต่เขาคนจีนแบบพี่ปูเลยนะคือ DNA เราอ่อนแอพี่ถึงทำ EGA บอกว่าไม่เขาคนจีนแบบพี่ปูแล้วเขาตัวขาวแบบพี่ปูเลยเข้าใจเราจะบอกว่าคนที่มีผิวขาวแบบปูจะมีปัญหาเรื่องฝ้ากระกันเยอะเพราะเม็ดสีเมลามีนไม่ได้แข็งแรงกับคนผิวสีน้ำผึ้งเหมือนฝรั่งที่เขาตกกระเยอะถูกต้องไม่เหมือนกับอย่างผิวแตงตี้คนผิวสีน้ำผึ้งเนี่ยพี่ปูชอบนะเพราะเป็นคนผิวแข็งแรงตั้งแต่เกิดมาคือคุณผิวแข็งแรงแล้วอะใช่เม็ดสีสู้กับแดดได้ยุงกงยุงกัดก็ไม่เป็นรอยแต่สู้ได้ยังไงคุณก็ต้องใช้กันแดดที่มีบูไลเพราะสู้ได้ก็รักษาคอลลาเจนไว้ไม่ได้และถ้าคุณไม่ใช้กันแดดคุณจะต้องมีปัญหาผิวซิลฝ้ากระและผิวแก่อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมดูหน้านะคะหน้าตอนนี้พี่ปูวัยเดียวกับแตงใส่แว่นอายุ38วัยเดียวกับแตงใช่อีกหน่อยนึงตอนนี้แตง36อ่ะอีกหน่อยนึงอีก2ปีก็คือนี่แล้วนะใช่คุณผู้ชมดูหน้าพี่ปูนะ52ต่างกันมากอย่างแรกเนื่องจากพี่ปูใช้ครีมที่ดีน่าจะมีความเป็น V shape ก็คือน่าจะกระชับขึ้นนะคะก็คือครีมดีเซมนั่นแหละแล้วก็ตัวกันแดดนะคะตอนนี้หน้าพี่ปูถามว่ามีร่องรอยแล้วก็ฝ้าเยอะมากด้วยความที่ตอนนี้น่าจะคลอดลูก2คนแล้วนะตอนนี้บอกเลยค่ะ2คนเรียบร้อยค่ะ2คนเรียบร้อยและที่สำคัญอันนี้ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์นะคะเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ว่ากันแดดคนเป็นหมื่นนะใช่ค่ะตอนนี้ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์นะคุณดูคิดหน้าเป็นแบบนี้เพราะว่าเราสะสมเคมีมากเกินไปมากจนล้นมันเลยเป็นการจุดและอย่างที่พี่ปูบอกว่าพี่ปูเป็นคนที่ดูดรังสีได้ง่ายเพราะเป็นคนผิวขาวเป็นชาวจีนนะคะผู้ชมก็เลยทำให้เป็นฝ้าได้ง่ายแล้วบวกกับฮอร์โมนเลือดลมต่างๆนะคะมันทำให้เกิดฝ้าอีกอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศเขาขายทั่วโลกผลเสียของเขานะคะของเขาดีนะแต่ผลเสียคือเขาจะใส่เคมีรักษาเขาไว้เยอะรักษาตัวเนื้อของเขาไว้มันเลยเข้าหน้าเราเยอะแต่สำหรับของปูไม่ใช่ปูใช้ออร์แกนิกเป็นส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของปูทุกตัวดังนั้นออร์แกนิกคือเราคือออร์แกนิกคุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีออร์แกนิกมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ค่ะโอ้โหอันนี้ก็มั่นใจได้เลยมั่นใจเพราะว่ากันแดดเราใช้ทุกวันเนาะระยะยาวก็ใช้ได้แบบสบายใจได้เลยนะคะกับกันแดดอีเซมบางคนบอกว่าใช้ตั้งแต่เปิดผลิตภัณฑ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วเกือบ10ปีแล้วปกติถ้าใช้เคาน์เตอร์แบรนด์3เดือนคุณต้องเปลี่ยนนะเพราะสมองเขาจะสั่งว่าเคมีที่คุณดูดซับเข้าไปใช้ไม่ได้ผลแล้วคุณต้องนำเคมีตัวใหม่เข้าไปโดยที่คุณไม่รู้ใช่มั้ยเนี่ยคุณหมอบอกพี่ปูจะไล่ฟังหนูรู้ว่าแค่ครีมทำไม
เขาจะแบนใช้3เดือนแล้วต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ค่อยเห็นผลมันไม่เห็นผลแล้ว3เดือนเพราะเคมีในสมองเราสั่งจำเคมีตัวนี้คุณต้องอัพเคมีสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายใช้ครีมกระปุกละ10,000 กว่าโอ้โหก็ใช้กันแดดหมื่นกว่าก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เป็นหน้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแต่วันนี้หลอดนึง7ปีแล้ว595 บาทใช่ค่ะย้ำนะคะหลอดนึง595 บาทต่อหลอดใช่ค่ะแต่ปกติพี่ปูขาย1หลอดคือคุณผู้ชมถามมาว่าแล้วทำไมต้องซื้อวันนี้กับช่องช็อปชาแนลก็ถูกค่ะเพราะปูขายโปรนี้ให้เฉพาะช่องช็อปชาแนลปกติพี่ปูขาย1หลอด 1,250 บาทพี่ปู 1,250 บาทแพงกว่า2หลอดนี่อีกนะใช่ค่ะและมีช่องทางการจำหน่ายอีกแค่หนึ่งช่องทางคือในเพจของอีเซนเท่านั้นถ้าวันนี้คุณผู้ชมไม่พอใจที่จะใช้กันแดด2หลอดในราคา 1,190 595 บาทคุณผู้ชมเข้าไปซื้อในอีเซมก็ได้ผู้ขาย 1,250 บาทต่อ1หลอดคุณผู้ชมซื้อตอนนี้แหละใช่ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมเขาคิดไงครับไม่เดี๋ยวฉันเข้าไปดูเข้าไปดูก่อนเข้าไปดูก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมกลับมามีแค่37ไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาของเราก็20นาทีสุดท้ายใช่ค่ะ 1,190 บาทต้องรีบโทรนะคะได้เลยค่ะได้2หลอดนะคะไซส์ใหญ่เลยไม่ใช่เล็กนะคะคือไซส์40 ml ได้อีก40 ml ทั้งหมด80 ml 1แถม1ว่าอย่างนั้นเถอะ1แถม1แถมลดอีกนะคะ 1,190 บาทเท่านั้น02-1234-99ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้สำหรับช่วงนี้เท่านั้นจำนวนจำกัดเราไม่ได้มาแบบซุปเปอร์สตาร์ไปลูกที่จะมีทั้งวันสำหรับช่วงนี้นะคะดังนั้นถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยเพราะว่าโปรโมชั่นจำกัดมากๆรีบโทรด่วนคุณผู้ชมค่ะย้ำอีกครั้งนึงค่ะประสิทธิภาพกันแดดของพี่ปูเนี่ยป้องกันได้ทั้งรังสี UVA UVB Blue Light SPF ถึง 50 บวกซึ่งประหลาดใจที่เจอตั้งแต่แรกแต่ว่าเราเจอกันมาสักพักแล้วเนาะแต่หลายๆท่านที่เปิดมาเจอก็บอก50บวกคืออะไรอะใช่ๆเวลาทำตั้ง3ปีเธอจะไม่ประหลาดใจได้ไงฉันไม่เคยเจอเลยฉันปกติ50ฉันก็ว่าเยิ้มแล้วแตงตี้เคยเจอเจ้าของแบรนด์ที่ใช้จริงๆไหมหาได้น้อยและแตงตี้เคยเห็นไหม1ผลิตภัณฑ์ใช้เวลาถึง3ปีหาได้น้อยจริงได้ของดีแบบนี้ค่ะเนี่ยใช้กันทั่วไปแล้วสั่นและเสริมเย็นยอฉันก็มีความสุข50บวก PA 4บวกต้องเหนียวต้องเนอะต้องวอกโอ้โหอีกรอบนึงซิอีกรอบนึงซิค่ะได้ทำไปสองรอบแล้วนะคะใช่ค่ะเนี่ยแต่ไม่ได้มีการเช็ดนะคะผู้ชมค่ะปุ๊บอันนี้ทาแบบจุกๆอ่ะใช่จุกเนี่ยทาไปเหมือนที่ทาอยู่ที่บ้านนั่นแหละจุกเออทาเยอะมากใช่อ่ะเนี่ยผู้ชมใครที่อยากได้กันแดดที่ทาตัวแล้วไม่เหนียวเนอะหนะใช้ตัวนี้ทาตัวได้เลยค่ะผสมกับโลชั่นที่คุณมีหรือใช้กับน้ำมันเชดแอนอลูมิเนตของอีเวนต์ก็ได้อันนั้นก็จะเพิ่มตัวบวมรุงเป็นอะไรค่ะทั้งหมดเป็นเคลือบเลย13ชนิดไปอีกน้ำมันเคลือบให้คุณเลยปกป้องผิวสะท้อนกลับได้เลยในบางวันที่แตงไม่ได้รีบร้อนในบางวันที่แตงแบบว่าไม่ต้องแต่งหน้าทับเร็วๆอ่ะคุณผู้ชมแต่มันจะเป็นต้องแบบวนให้เขาแห้งไปเลยแต่ก็ใช้แบบนี้แป๊บนึงโป๊ะๆๆแล้วออกบ้านได้เลยแล้วก็เป็นเดย์เซรั่มได้ด้วยเขาก็ซึมอันนี้พูดแบบจริงนะพูดยังไงเดี๋ยวเขาก็หายไปนี่เราไม่ได้เล่นกลนี่ใช้จริงๆเห็นจริงๆไม่มีการตัดต่อวิดีโอใดๆคุณผู้ชมอันนี้รอบที่3แล้วใช่ค่ะปกติถ้าเป็นกันแดดทั่วไปถ้ามีเป็นเคมีคอลรอบที่2รอบที่3มันจะเริ่มเป็นแบบวอกแล้วเหนียวละรูดละเทาดูซับนะเขาจะเป็นคาร์บอนแต่ตัวนี้เป็นฟิสิคอลจะเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์นะและตัวนี้มีรังป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอให้เนี่ยพี่บูหายไปแล้วอันนี้ก็หายไปแล้วคุณผู้ชมเขาเรียกกันแดดแบบกายภาพเนี่ยหายไปแล้วคนท้องตั้งได้ใช้ได้คนท้องใช้ได้เพราะว่าถามแอร์ดูได้ตอนท้องแอร์ก็ใช้ตอนให้นมลูกแอร์ก็ใช้กันแดดคนท้องใช้ได้ถ้าแอร์กลัวแอร์จะไม่กล้าใช้น้องแอร์เป็นแม่ลูกอ่อนตอนนี้ลูกดูดนมนะคะก็ต้องใช้กันแดดของอีเซมค่ะถูกต้องคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องเอิร์ธอีกสักรอบนึงดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่าสำหรับตัวน้องเอิร์ธเองอ่ะต้องบอกว่าตกใจเหมือนกันนะสงสารน้องค่ะคือน้องเอิร์ธเป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟมีคำถามนึงถามเอิร์ธว่าเอิร์ธอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ไหมลูกเอิร์ธบอกว่าอยากเป็นอย่างนั้นพรีชีพเนี่ยอธิบายเลยยังไง1 2 3ชอบไม่ได้ทาอะไรเลยอยากดูอยากให้คุณผู้ชมรู้ว่าเวลาคุณผู้ชมหน้าไม่ทาอะไรเลยโดนแดดจะเป็นยังไงอันแรกอันที่2หน้าคุณผู้ชมถ้าใช้อีเซมแล้วหน้าจะเป็นยังไงอันที่3ใช้กันแดดแบบเคมีคอลแล้วลมอะไรคะน่ะลมอันนี้ลมริมทะเลค่ะอุ้ยตายแล้วบางแสนโอ้ยใช่ค่ะพี่ปูริมทะเลบางแสนแค่30นาทีเองลำพังแดดกรุงเทพอ่ะก็ร้อนตับแต่แรกอยู่แล้วแดดริมทะเลเขาบอกว่าร้อนกว่าหลายเท่าใช่นี่เป็นการแสดงให้คุณผู้ชมเห็นด้วยว่าครึ่งชั่วโมงผ่านไปคุณ
ไม่ต้องทากันแดดทาทับก็ได้อะมาดูสีผิวดีกว่าคุณผู้ชมดูนะสีผิวของน้องเอิร์ธ1 2และ3 3ตาราง3ช่องค่ะโอ้โหอันแรกไม่ทาอะไรเลยก็จะผิวคุณผู้ชมจะเบิร์นทันทีเหมือนผิวข้างล่างจะแดงเลยอ่ะเหมือนจะแดงทันทีคันแดงแสบลอกลอกเป็นขุยเป็นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เป็นแน่นอนก็สมัยตอนเด็กกันเต็มเพราะไม่ทากันแดดอันที่2นะคุณผู้ชมใช้กันแดดอีเซมเอาอยู่ค่ะอันที่3กันแดดตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเป็นแบบเคมีทำไมมันดำกว่ามันจะอมก่อนมันจะอมกลับมาดำก่อนแล้วมันค่อยๆคลายตัวออกนี่วิธีการใช้ของเขาถึงว่าดูดซับไปที่ผิวและมากๆแทรกนิดนึงถึงว่าสมัยก่อนนะที่เราซื้อกันแดดตามซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าเป็นไงทำไมหน้ามันดำอ่ะหน้ามันดำพอใช้เมคอัพระหว่างวันน่าจะเทาน่าจะหมองสมัยก่อนที่ยังไม่รู้จักแบบว่าพริซิคอลอ่ะเพราะว่าดูดซับเคมีคอลเข้าไปและพอดูดซับเข้าไปปุ๊บไตกับตับคุณจะทำกันน่ะเพราะคุณดูดซับเคมีเข้าไปอ๋อแล้วก็ตับก็ต้องตับก็พังไตก็พังและเป็นมะเร็งผิวหนังอย่างแน่นอนค่ะเสี่ยงแน่ๆผู้ชมดำปีเลยนะใช่เพราะคุณดูดซับเคมีคอช่องสามคือกันแดดทาเคมีคอไม่ใช่ไม่ทานะทาแต่เป็นเคมีใช่นะคะอันนี้คือบางคนแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ากันแดดไหนเป็นเคมีหนูไม่ต้องรู้ค่ะแต่หนูเลือกใช้อีเซมก็จบใช่เพราะกันแดดเป็นเคมีคุณดูได้เลยจะใช้สารสกัดเป็นพาราเบนจะมีชื่อภาษาอังกฤษแล้วมีตามหลังด้วยพาราเบนเป็นมะเร็งเนี่ยอยู่แล้วค่ะเพราะว่ากันแดดสารเขาเรียกสารกันเสียในอีเซมไม่มีพาราเบนแม้แต่ตัวเดียวสารสกัดเป็นสารกันเสียให้กับเรานะคะนี่คือออร์แกนิกจริงๆค่ะและปูจะบอกว่าถ้าเกิดว่าอีกอันนึงคือคาร์บอนคาร์บอนคือกันแดดแบบเคมีคอลคุณเจออย่างแน่นอนแต่อีเซมใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เพราะฉะนั้นใช้ได้เลยค่ะอย่างสบายใจง่ายๆไทเทเนียมไดออกไซด์ถ้าให้คุณผู้ชมไม่ได้เข้าใจง่ายๆคือเหมือนกางร่มให้ผิวใช่แต่ทุกแบรนด์ก็ใช้นะคะคุณปูไทเทเนียมไดออกไซด์ใช่ค่ะปูยอมรับแต่ทุกแบรนด์คงไม่ใช้กันแดดแบบซันแคทซันแคทคืออะไรสารสกัดกันแดดแบบนาโนระดับนาโนดังนั้นทำไมใครใช้อีเซมจึงได้ผลจริงค่ะทำไมผิวจึงไม่แก่ทำไมผิวจึงไม่เบิร์นให้หมองคล้ำทำไมยิ่งใช้ยิ่งไบรท์นิ่งเพราะปูมีกันแดดมาจากประเทศไต้หวันค่ะสารสกัดซันแคทตัวนี้ค่ะ MTS โอ้โหเป็นจริงนะพี่ปูกันแดดระดับนาโนไม่เคยได้ยินนะก็เนี่ยบอกให้ฟังนวัตกรรมตรงเนี้ยใช่ค่ะไม่เคยได้ยินนะใช่ค่ะสำหรับซันแคทอะและของปูมีไทเทเนียมได้ยินบ่อยโคโคนัทออยด้วยน่าจะมีเออร์กันออยยังมีน้ำมันมะพร้าวด้วยคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วน้ำมันมะพร้าวป้องกันการอักเสบผิวเช่นกันทั้งกินก็ดีถูกทาก็ดีใช่ค่ะทาผมก็ได้แต่คุณผู้ชมจะทาเข้าไปยังไงให้เข้าสู่ผิวไม่ลอยเป็นผิวต้องเป็นออร์แกนิกเท่านั้นเพราะว่าตัวน้ำมันของตัวน้ำมันมะพร้าวคุณผู้ชมที่สกัดเย็นทั่วไปอ่ะเขาโมเลกุลเขาใหญ่ใช่เขาทาที่ผิวอ่ะมันจะมันใช่คือถามว่าจะอยู่ข้างบนถามว่าเขาช่วยเรื่องความชุ่มชื้นความแห้งกร้านณขณะนั้นอ่ะใช่ไม่เถียงใช่แต่เขาจะไม่ได้เข้าไปบำรุงถูกคือณขณะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าผิวมันรู้สึกแบบอุ้ยคันแล้วมันเริ่มแตกแล้วอาจจะหรืออย่างแต่อยู่บ้านนอกมาก่อนเนาะแบบว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดมาก่อนที่แบบผิวเด็กแตกๆกันใช่อันนั้นช่วยปลอบประโลมได้ในขณะนั้นณเดี๋ยวนั้นณเดี๋ยวนั้นแต่พรุ่งนี้ใหม่เจอลมหน้าหนาวใหม่ก็เป็นอีกเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไปบำรุงแล้วก็ซ่อมแซมณเดี๋ยวนั้นแต่หนึ่งวันมี24ชั่วโมงเต็มที่ณเดี๋ยวนั้นในเวลากลางวันเราเอาตีแค่8ชั่วโมงแล้วเราต้องใช้ชีวิตเจอทุกอย่าง8ชั่วโมงค่ะถ้าคุณใช้อย่างที่ตังตี้พูดเขาจะอยู่กับเราไม่ถึง2ชั่วโมงแป๊บเดียวเขาจะถูกแดดแล้วเหือดออกไปแต่ถ้าคุณใช้แบบออร์แกนิกเขาจะเข้าไปได้ในผิวชั้นลึกอ่าที่พี่ปูบอกนี่คือข้อดีอ่านะคะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากนั้นสารสกัดหลักๆอีกสักตัว2ตัวพี่ปูที่เป็นตัวเด็ดตัวดังของเราตัวเด็ดของเราเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปคือน้ำมันเออร์แกนออยค่ะแต่เราใส่ในเปอร์เซ็นต์ที่ได้ผลจริงที่สามารถเข้าลึกไปสู่ผิวของคุณผู้ชมได้และที่สำคัญเรามีสารสกัดจากผลฝรั่งเรามีเอนไซม์จากฝักทองค่ะเรามีเหมือนน้ำผลไม้ปั่นมาจากผลไม้แต่เราไม่ได้ปั่นเราใส่เข้าไปในกันแดดของเราสกัดออกมาเราเอาสารสกัดที่มาจากผลไม้พวกนี้ใส่เข้าไปเรามีน้ำมันจากแครอทออยล์ให้ด้วยดังนั้นเชียร์บัตเตอร์มีด้วยเชียร์บัตเตอร์มีด้วยพวกนี้เป็นออร์แกนิกทั้งหมดค่ะถ้าคุณผู้ชมเจอสารสกัดพวกนี้ซื้อได้เลยค่ะเขาจะบำรุงไปด้วยเขาจะปกป้องมลภาวะให้ด้วยเขาจะปกป้องรังสี UV ให้กับเราด้วยคุณผู้ชมลองคิดภาพตามแต่งนะนี่แต่งฟังพี่ปูมานะคะคุณผู้ชมลองคิดภาพตามทำไมพี่ปูถึงใส่สารสกัดเหล่านี้สารสกัดที่พี่ปูใส่อ่ะมันจะซัพพอร์ตกับกันแดดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการที่โดนแสงแดดอ่ะสมมติผิวฝั่งนี้โดนแสงแดดใช่ไหมคะ
แสงแดดทำให้ผิวเราแห้งเพราะเขาจะดูดน้ำใช่ค่ะแห้งกร้านดำลอกเป็นขุยถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วสารสกัดที่พี่ปูใส่อ่ะมันซัพพอร์ตกับตัวนี้ค่ะคือปกติพี่ปูใส่สารสกัดหลักๆอ่ะแต่ละผลิตภัณฑ์อ่ะจะมีความแตกต่างกันค่ะแล้วก็สารสกัดตัวนี้สังเกตพวกเชียร์บัตเตอร์พวกสาหร่ายน้ำจืดพวกอาร์แกนออยล์น้ำมันมะพร้าวน้ำมันต่างๆจากพืชมันซัพพอร์ตกันไงคะใช่ค่ะอ่ะพอหน้าเราโดนแดดผิวเราโดนแดดมันแห้งกร้านเป็นขุยตัวสารสกัดเหล่านี้เข้าไปซัพพอร์ตช่วยเสริมถูกต้องนอกจากกันแล้วก็เสริมและที่สำคัญเราทำไมถึงใส่ไฮยาโอลิโกไฮยาโอลิโกมีฤทธิ์ป้องกันรังสี UV ด้วยค่ะแล้วก็บูไลท์ใช่ค่ะคือถ้าคนไม่รู้จะไม่สามารถดึงสารสกัดพวกนี้เอาเข้ามาใส่ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้เพราะแลบเขาก็จะเอาสูตรที่เขามีส่งมอบให้กับใครที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์แต่ปูไม่ใช่ปูเป็นคนที่ทำแล้วใช้เองจริงๆไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เลยนะคะแต่อยากจะทำของดีๆเอามาใช้เองแรกๆใช้เองถูกต้องนะคะและพอดีปุ๊บน้องเอิร์ธเอามาเข้าช่องโฮมช้อปปิ้งก็เลยยังตกใจว่าเลือกชั้นได้ยังไงเพราะว่าช่องญี่ปุ่นเขาเลือกแบรนด์คุณภาพไงเราก็เลยได้มาแบ่งปันกับคุณผู้ชมนี่คือสตอรี่ของแบรนด์อีเซมค่ะอยู่คู่ช่องมากี่ปีแล้วคะเนี่ย7ปีแล้วค่ะโอ้โหเดี๋ยวพอเทนมาปุ๊บคือช่องอ่ะ9เข้าปีที่10ค่ะพี่ปู7ปู7แตงตี้ยังอยู่หลังปูเลยใช่แตง4กว่าแตงตี้มาหลังปูใช่แต่แตงตี้ยังประทับใจในอีเซมและคนที่อยู่ก่อนอยู่เขาจะไม่ประทับใจได้ไงแล้วก็ยิ่งราคาโปรโมชั่นก็ยิ่งจัดเต็มดีมากสมัยก่อนพี่ปูไม่ค่อยขายนะคะผู้ชมสำหรับแบบแถมแถมแบบเนี้ยไม่ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นแบบว่า1หลอดใช่ราคาประมาณนี้ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยแต่ว่าวันเนี้ย1หลอดแถมให้1หลอดแล้วก็คนใช้กันเยอะแล้วก็ไซส์ใหญ่คุณผู้ชมเรียกร้องมาที่ช่องค่ะแล้วช่องไบเออร์ก็ไม่เรียกร้องที่พี่ปูแล้วก็เราก็สงสารเนาะไบเออร์ไม่อยากทำงานหนักก็เลยอ้าวพี่ทำอย่างนี้ให้80 ml แทนคำขอบคุณโอ้ 52% แทนคำขอบคุณที่คุณผู้ชมทำให้ปูมีวันนี้ถ้าไม่มีคุณผู้ชมปูไม่สามารถเป็นอีเซมและมีวันนี้ได้ค่ะกราบขอบคุณด้วยค่ะถูกต้องใช่ค่ะและอย่างนึงคุณผู้ชมแตงชอบเนื้อเขาอย่างนึงนะคือปกติแล้วกันแดดอ่ะอันนี้เรา3แล้ว คือกันแดดอ่ะปกติอ่ะคุณผู้ชมขาหลายคนอาจจะคิดภาพอาจจะเป็นลูกค้าใหม่แล้วกันแต่อธิบายแล้วกันเนาะคือกันแดดปกติมันจะมีหลากหลายเนื้อมากบางเนื้อทาไปแล้วแห้งเราไม่ได้ว่าสักเนื้อนะอันนี้เราไม่ได้ว่าใครบางเนื้อทาไปแล้วคือแห้งไปเลยบางเนื้อทาไปแล้วก็จะมีความมันนิดหน่อยบางเนื้อทาไปแล้วก็จะมีความมันเยอะก็แล้วแต่นะคะแต่นวัตกรรมสมัยนี้ส่วนใหญ่ทาไปแล้วค่อนข้างจะแห้งไปเลยแต่ของพี่ปูถามว่าแห้งไปเลยไหมไม่อันนี้พูดแบบตรงๆแต่เวลาทาไปแล้วจะรู้สึกเลยว่าอุ้มน้ำมันนุ่มๆเขาเรียกว่าชุ่มชื้นอุ้มน้ำผิวด้วยอะไรนุ่มด้วยไฮยา2ตัวที่ปูพูดไปข้างต้นคือไฮยาอุ้มน้ำบนผิวกับไฮยาอุ้มน้ำในชั้นผิวลึกและมีอะโลเวล่าสูตรน้ำที่เป็นออร์แกนิก คุณรู้ไหมคะว่าทำไมอโลเวล่าพี่ปูต้องใช้สูตรน้ำนุ่มๆเพราะว่าเขาคือวิตามินเวลาสัมผัสโดนผิวปุ๊บจะเข้าเลยแต่ถ้าคุณใช้เป็นผงวิตามินโดนความร้อนในการทำให้เป็นกันแดดจะระเหิดออกไปหมดแต่อันนี้เป็นน้ำเวลาทำเวลาเขาหมุนอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆหยอดเข้าไปนะค่อยๆเทหยอดเข้าไปที่พี่ปูไปดูกรรมวิธีการทำว่าค่อยๆหยอดอโลเวล่าในการมิกให้เขาปล่อยให้เย็นก่อนนะเขาถึงจะเทวิตามินตัวนี้เข้าไปไอตัวน้ำเนี่ยแพงกว่าไหมแพงกว่าแพงกว่าผงไหมแพงกว่า10เท่าทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะคะแพงไปหมดแต่ทำไมปูใส่ปูใช้เองค่ะปูต้องการประสิทธิภาพเหมือนกับต่างประเทศหลอดละ10,000กว่าที่ปูใช้ค่ะตอนนี้ไม่ต้องซื้อค่ะเข้ามาอยู่ในอีเซมหลอดนี้แล้วถ้าคุณคิดว่าปูพูดอะไรเป็นแบบนั้นคุณลองมาซื้อดูจริงๆและใช้จริงดีค่อยมาติดใจแบรนด์อีเซมกันค่ะจริงๆคุณผู้ชมขาต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็เข้าดาวเรื่อยๆอะไรที่ควรซื้อของผลิตภัณฑ์อีเซมด้วยการวัดผลจริงกันแดดนี่เลยค่ะวัดได้ถ้ากันแดดวัดได้เลยคุณผู้ชมรู้เลยมาซื้อผลิตภัณฑ์น่าจะดำไม่ดำรู้เลยมาซื้อผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของปูเพิ่มจบ8นาทีสุดท้ายวันนี้ค่ะไซส์นี้เซตนี้เป็นเซตที่บอกว่าราคาขายขาดทุนต้องพูดแบบนี้เพราะปกติพี่ปูขายแยก 1,250 บาทนะแต่วันนี้1หลอดเหลือแค่ 1,190 บาทแถมอีก1หลอดเรียกว่าแถมแล้วยังลดอีก2หลอดเอาไปเลย 1,190 บาทหารเฉลี่ยต่อหลอด595บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคุณผู้ชมเขาคิดว่ากันแดดที่เป็นเคมีเข้าราคายังแพงกว่านี้คุณผู้ชมเขาคิดว่าแบรนด์อีเซมนี่คิดยังไงเอากันแดดมาขายนะฝนคุณชมคะเฮ้ยระหว่างที่ฝนตกกันแดดต้องทาทุกวันฝนตกก็มีรังสี UV ลงมานะคะเมฆครึ้ม
ก็มีรังสี UV ออกมานะคะค่ะดังนั้นคุณผู้ชมอย่าไว้ใจแดดค่ะอย่าไว้ใจรังสี UV ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือใดๆก็ตามทีถ้าคุณผู้ชมคิดว่ากันแดดที่ป้องกันรังสี UVB รังสี UVA พอไม่พอค่ะกันแดดต้องมีกันรังสีบูไลท์ด้วยก็คือลึกสุดใจทำร้ายชั้นคอลลาเจนต้องรังสีบูไลท์ถ้ากันแดดอันไหนมีคุณผู้ชมไปซื้อได้เลยค่ะแต่มีจริงไหมปูไม่รู้แต่ของปูใส่จริงๆค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะมั่นใจได้เลยนะคะนอกจากพี่ปูนะคะแต่เองใช้แล้วมีลูกค้าหลายๆท่านที่เป็นผู้ใช้จริงที่ใช้แล้วติดใจนะคะแล้วก็จะมาแชร์กันว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเชิญนางสุภองสารคูณค่ะอายุ54 ปีค่ะเป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งค่ะก็ออกแบบเอาท์ดอร์ดูงานนอกเหมือนกันค่ะแล้วดูเวลาก่อนจะออกเนี่ยคือถามว่าตอนเช้าเนี่ยเราทาแดดเรียบร้อยแล้วเราจะออกแดดแล้วก็ขอนิดนึงเราก็จะทาผมไม่อัพไปเลยเพื่อกันUVที่มันจะเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเดินเราจะต้องใส่แมสถูกไหมคะถ้าใส่แมสเนี่ยคือมันก็จะมีหนูมันติดอยู่แบบโดยที่มันไม่ไหลออกมาตามเหงื่อตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันตอบโจทย์ตรงที่ว่าเวลาเราเดินเอาดอกนอกมันรู้สึกว่าดีมากเราประทับใจให้ครีมกันแดดอันเนี้ยค่ะไม่เหนื่อยหนาเลยเพราะว่าเราสามารถคืออย่างที่บอกค่ะเราสามารถที่จะแบบปกทับเมคอัพไปได้เลยเวลาเราจะออกแดดอีกครั้งแล้วกันอีกรอบนึงแบบเผื่อว่าเราเออแบบออกแดดจัดๆอะไรเงี้ยเราก็ทาผมเมคอัพปิดเลยเคยมีประสบการณ์อยู่อันนึงตอนไปเที่ยวทะเลนะคะทีนี้เวลาลงทะเลเวลาเราขึ้นจากน้ำทะเลมาเนี่ยเราก็จะใช้ครีมกันแดดเนี่ยปกเข้าไปอีกทีนึงแล้วมันไม่แสบหน้ามันทำให้เรารู้สึกแบบมันโอเคกับครีมกันแดดนะที่มันไม่แสบเพราะว่าเคยนะใช้ของยี่ห้ออื่นทารู้สึกโอ้โหแบบแสบหน้าแสบตามากก็ประมาณน่าจะเดือนนะไม่เกินเดือนนึงแต่ทีนี้พี่จะใช้เบอร์นิดนึงเพราะว่าพี่ออกเอาดอดีขึ้นค่ะเพราะว่าเออคือตรงหนองแก้วของพี่นะมันกัดฝ้าเรารู้สึกว่าเราใช้เนี่ยมันลบรอยด้วยนะรอยกัดรอยฝ้าด้วยรู้สึกรู้เรารู้สึกได้ว่ามันจางลงค่ะชื่อกิฟค่ะเป็นจวันพิเชษวรคุณอายุ46ค่ะวันนี้ขายของอยู่ที่ตลาดหลังใช้ทันทีเลยคือจะรู้สึกได้ว่าผิวไม่เหนียวไม่มันแล้วก็สามารถที่จะแบบผ่านไปสักพักนึงสามารถคือมันสามารถทาทับไปเลยโดยที่มันไม่เหนียวต่างจากแบรนด์อื่นตรงที่ความไม่เหนียวหนาความบางความเบาเป็นธรรมชาติไม่หนาตลาดยังไม่เข้าความร้อนเหตุการณ์ที่ไปทำชอบเล่นกีฬาการแจ้งชอบไปพายเรือไปพายบ่อตามแม่น้ำตามทะเลซึ่งใช้เวลาประมาณต่อครั้งเนี่ย3-4 ชั่วโมงแต่เราอ่ะต้องพกอันนี้ไปด้วยพอเวลาสักนึกได้ใหญ่เป็นลูกค้าประจำทั้งนั้นที่ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกคุณผู้ชมราคาเนี้ยแตงขอพูดก่อนเลยว่าคุณผู้ชมไม่ต้องการใช้กันแดดไม่ต้องใช้แบบกระเบียดกระเสียดนะค่ะใช้แบบหนักๆไปเลยใช่เลยเพราะว่าการแดดถ้าคุณผู้ชมไปใช้แบบกระเบียดกระเสียดแตงเคยนะบางสมัยก่อนตอนเด็กเนาะก็คือชอบใช้แบบว่าอุ้ยมันแพงบางทีก็อุ้ยกระเบียดกระเสียดใช้แบบนิดเดียวเขาบอกว่าใช้เท่าเม็ดถูกเขียวมันทั่วหน้าแล้วพอแล้วสำหรับกันแดดอันนี้เป็นวิธีของแตงนะทำไมแตงหน้าไม่เป็นฝ้าแตงยอมรับตัวเองนะคุณผู้ชมหน้าแตงไม่เป็นฝ้าเลยแต่ว่าอาจจะมีริ้วรอยที่เป็นจุดๆบ้างนั่นเกิดจากการที่แตงไปเลเซอร์กระเนื้อแล้วก็ทิ้งรอยเออแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้าคุณผู้ชมไม่ใช้กันแดดแล้วจะเป็นยังไงจะเกิดกระและไฝและขี้แมลงวันมากกว่า20 เม็ดพอขึ้นเม็ดที่20กว่าปุ๊บไปตรวจได้เลยค่ะเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังค่ะเนี่ยตัวตัวเองเป็นแล้วก็เป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะคะแต่พอหลังจากที่ดูแลตัวเองอันนี้คือไปเลเซอร์มาเรียบร้อยนะคะผู้ชมกระเนื้อมันไม่มีวิธีการเอาออกได้เนาะนอกจากการเลเซอร์แต่ถ้าเป็นพวกฝ้ามีวิธีออกได้ก็คือทำให้แบบบำรุงอะไรไปเนาะแต่ถ้ากระเนื้อก็คือวิธีการเดียวก็คือเลเซอร์เพราะว่าค่อนข้างจะใหญ่แต่เป็นทั่วหน้าแล้วก็เป็นทั้งคอแต่ถ้าคุณปล่อยไม่ใช่กันแดดอีกเขามาอีกนะใช่เขาจะมาอีกใช่แต่พอเลเซอร์กระเนื้อเสร็จแล้วก็บำรุงผิวดูแลผิวเพราะว่าการเลเซอร์คือการเอาเหมือนควักเนื้อออกไปผู้ชมมันจะเป็นหลุมแต่ผู้ชมสังเกตหน้าแต่จะไม่เป็นหลุมเลยแล้วก็พวกกระต่างๆมันขึ้นช้าลงถามว่ามันเริ่มขึ้นบ้างไหมมันเพราะเราเป็นกรรมพันธุ์เนาะแล้วเราตากแดดตลอดเวลาขึ้นบ้างแต่ช้ามากต้องบอกว่าเลเซอร์ประมาณ 2-3 ปีผ่านมาแล้วแต่ว่าหน้าตอนนี้ไม่มีพวกแบบ
ือเรียบอ่ะแล้วก็ไอ้พวกรอยเลเซอร์ต่างๆอ่ะมันดูจางลงใช่ค่ะแปลว่านั่นเป็นผลจากที่แตงอ่ะใช้สกินแคร์ดีใช่ค่ะแล้วก็ใช้กันแดดตลอดไม่เคยขาดใช้กันแดดของใครคะอีเซมค่ะขอบคุณค่ะไม่อาบน้ำอะอย่างวันปกติที่ไม่ได้มาทำงานแบบว่าไม่ได้ออกไปไหนแบบไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่อาบน้ำนะไม่อาบน้ำนะเหมือนกันไม่อาบเหมือนกันแต่ว่าแปรงฟันแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็ทากันแดดบำรุงยังขี้เกียจเลยอันนี้พูดแบบตรงๆของแตงนะแต่คุณลูกค้าถ้าขยันหน่อยทำบำรุงด้วยค่ะแต่แตงเป็นคนขี้เกียจมากถ้าอยู่บ้านก็คือล้างหน้าแปรงฟันแล้วโบกันแดดไปเลยถูกต้องแป้งยังไม่ทาเลยแป้งฝุ่นอ่ะยังไม่ทาเลยแต่ที่พี่ปูไม่อาบน้ำเพราะอะไรเพราะอายุมากแล้วน้ำในตัวเหลือน้อยถ้าอาบน้ำแล้วผิวจะยิ่งแห้งอาบเย็นเดียวตื่นมาปุ๊บชโลมน้ำมันเฉดอลูมิเนตเลยผสมปุ๊บทาเลยนี่คือวิธีการทำไมถึงผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาเยอะแยะเพราะใช้เองจริงๆค่ะแล้วรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรปูต้องการอะไรเราต้องการเหมือนกันเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะดังนั้นค่ะวันนี้ถ้าสมมุติว่าในวัยที่ยังไม่เป็นอะไรมากมายป้องกันดีกว่าแก้น้องๆนะเนาะแต่ในกรณีที่ว่าเป็นไปแล้วก็ป้องกันกู้ได้ก็คืออาจจะมีครีมบำรุงอันนี้แต่ไม่ทราบนะคุณจะใช้อะไรก็ได้บำรุงอะไรก็ได้ใช่กันแดดคุณต้องใช้ต้องใช้จำเป็นมากเลือกแบรนด์พี่ปูก็ได้นี่เราไม่ได้ว่าอะไรไม่ต้องใช้ของปูก็ได้แต่คุณต้องใช้กันแดดแต่ต้องใช้กันแดดใช่บำรุงผิวกลางคืนแทบตายตื่นเช้าขึ้นมาไม่ทากันแดดถือว่าตกม้าตายกลายเป็นศูนย์แล้วก็อยากจะบอกว่าคุณซื้อกันแดดปูขอให้คุณผู้ชมดูด้วยว่ามีป้องกันบูไลหรือเปล่าเช็คไม่ต้องใช้อีเซมนะคะค่ะเช็คดูเลย UVA UVB มีไหมโอเค SPF 50บวก PA บวกอะไรงี้ได้เลยแต่ต้องมีบูไลและต้องมีตัวบำรุงด้วยคุณกันแดดเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่มีตัวบำรุงคุณไม่สามารถตัดต้นตอหรือรอยได้ค่ะและบูไลน่ากลัวที่สุดเมื่อก่อนไม่เคยรู้ว่าบูไลเข้าลึกสุดเมื่อก่อนกลัวแต่แดดแสงแดดอาทิตย์อ่ะพระอาทิตย์อ่ะกลัวแต่ทุกวันนี้เพิ่งรู้นะคะว่าบูไลท์เขาลึกยิ่งกว่าอยากรู้ลึกสุดใจอยากรู้ตัวเลขนะ UVB เขาจะป้องกันลึกได้ถึง280ถึง315นาโนเมตรค่ะ UVA 315ถึง400นาโนเมตรแต่เรามีแล้วนะไอ้บูไลท์ถ้าเป็นบูไลท์ค่ะ390ถึง500นาโนเมตรคือมันยิงลึกไปถึงชั้นคอลลาเจนเลยโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้เป็นผลวิจัยนะคะผลวิจัยไม่ใช่ว่าอยู่ๆพูดเองเอ่ยนะคะไม่ได้นะคะอันนี้เป็นผลวิจัยแล้วของพี่ปูใส่แบบเต็มโดสแอนตี้บลูไลท์ใช่ค่ะรังสี UVA UVB บลูไลท์กันแดดได้หมดนะคะเอาละค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วรีบโทรนะ 1,190 บาทเอาไปเลย2หลอดใหญ่ๆโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดเลยปกติจะแถมเล็กๆแต่วันนี้แถมใหญ่ไปเลยใหญ่แถมใหญ่80 ml ในราคาเป็นแค่ 1,190 บาทชั่วโมงนี้ค่ะเวลาหมดแล้วรอรีบโทรด่วนนะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณพี่ปูค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวบอกให้เขาแก้เป็น4บวกด้วยนะหน้าจอขึ้นมา3บวกจะไม่ได้นะ4บวกนะคะ4บวกค่ะคุณผู้ชม4บวกเอาล่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมกับกันแดดอีเซมนะคะวันนี้มากับหลอดใหญ่ไซส์นี้ไม่ต้องแถมเล็กค่ะเอาไปเลยใหญ่